ขับแบบรถเก่งธรรมดาเหมือนขับรถยนต์เลยรถพิกอัพธรรมดาเลยครับความรู้สึกเอาเข้าโค้งนี่มันนุ่มสมูทนะการเข้าโค้งนี่เราแบบรู้เทคนิคหรือว่าเราชินกับรถมากขึ้นเลยแบบมันขับง่ายเหมือนแบบรถตู้ทั่วไปเลยเราที่ว่าขับอยู่เมื่อกี้นะครับแล้วก็แบบเครื่องการเข้าเกียร์นี่ก็ถ้ามีความคล่องเคยชินแล้วก็น่าจะดีมากๆเลยงั้นเดี๋ยวขออนุญาตถามก่อนหน้านี้เคยขับรถบัสหรือจะเป็น6ล้อ8ล้อหรือว่ามินิบัสมาก่อนไหมคะรถบัสไม่เคยขับเลยนะครับเคยขับแต่พวกรถบรรทุกธรรมดาแล้วก็พวกรถยนต์รถพลิกอัพรถเก๋งอะไรนะครับขับ2แถวหรือว่า6ล้อก็ธรรมดาความรู้สึกก็ไม่ได้ต่างความรู้สึกภายนอกอะนะการขับรถลักษณะคล้ายกันแต่ว่าถ้ามาลองขับกับเบนซ์เนี่ยของ SOF 517มันให้ความนิ่งแล้วพวงมาลัยเราคอนโทรลง่ายมากคอนโทรลเพียงนิดเดียวก็เหมือนรถเก่งเลยแล้วก็คันเร่งก็ดีคันนิ่งดีระบบไฟฟ้าหมดดีครับเรียกว่าสะดวกขับง่ายครับเมื่อกี้ได้ยินว่ามีแพลนจองสิ้นเดือนครับนี่จองไว้แล้วครับจองมาแล้วสิ้นเดือนนี้ได้เลิกวันที่9พฤษภาไม่รู้เจ๊จะต้องส่งมากน้องบังคับเลยแหละต้องผลิตให้ทันถามความรู้สึกของซีมาเมื่อกี้ไม่ได้ขับเองแต่ว่าเป็นงานเราถูกใจในรุ่นของ OF9-7 ยังไงบ้างมาช่วยมาเรื่องของตัวเมื่อกี้ถ้าเกิดจะถามเรื่องของการขับขี่อาจจะไม่ได้เราถามเรื่องของตัวถังบ้างดีกว่าภายในเป็นยังไงความกว้างเบาะเป็นยังไงสะดวกสบายกว่ายี่ห้ออื่นค่ะครั้งก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้ยี่ห้ออื่นก็เกือบจะตกลงแล้วแต่ก็ไม่ได้ตกลงความดีเลยแค่ตอนแรกก็ตกลงต้องถูกใจภายในใช่ภายในสวยจัดดีมากครับรูปลักษณ์ดีแล้วก็กว้างด้วยเป็น VIP แบบสมบูรณ์แบบเลยแล้วเราไปรับงานหรืออะไรนี่เราผมว่าแล้วสมกับฐานะของผู้ที่จะมานั่งเว้นเลยประมาณนี้ครับแน่นอนเนาะทั้งแต่เรื่องของตัวทั้งเองเขาอยู่แล้วก็มาร่วมกับทางเบนกิสเซนเรื่องของการประกอบตัวถังเรื่องของการออกแบบภายในต่างๆนะคะเรียกว่าใครที่ซื้อไปดูหน้าไว้ว่าจะต้องเป็นเศรษฐีคนใหม่แน่นอนนะคะคุ้มแน่นอนมีคันที่หนึ่งในสิ้นเดือนนี้แล้วหลังจากนั้นรับรองนี่คือเท่าแก่ในอนาคตแน่นอนนะครับผม10คัน100คันประมูลรถอยากจะวิ่งโรยสารจะวิ่งทัวร์หรือว่าจะวิ่งแบบยังไงคือเราสามารถที่จะเลือกรายได้มาทีมตัวนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตฝากไว้เลยเป็นตัวแทนของทางแม็กกิสตีนะคะใครที่สนใจอยากจะเป็นผู้ที่อยากจะมีมินิบัสซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะมีมินิบัสเป็นอะไรที่นำเทรนด์มากเรื่องของคนที่อยากจะวิ่งในเรื่องของการขับรถโดยสารนะคะการทำธุรกิจตรงนี้หนึ่งแหละทัวร์จีน2เรื่องของการรับทัวร์ต่างๆนะคะเศรษฐีเดี๋ยวจะต้องไปทำความรู้จักกับพี่เขาบ้างยิ่งจะรู้ว่าเศรษฐีแน่นอนมาติดต่อกับเจ๊ของเขาได้เลยครับกิจเศรษฐีที่สุพรรณเนี่ยครับแน่นอนครับการตีแล้วก็เป็นอัจฉริยะใสครับทั่วไปแบบชาวบ้านจริงๆดีจริงๆครับคือยอมรับครับใจเจ๊จริงครับแอบถามพี่นิดนึงวันนี้เดินทางมาจากที่ไหนคะอ๋อผมอยู่ไม่ไกลครับอยู่อ่างทองนี่ครับอยู่อ่างทองนะคะเห็นใน YouTubeแล้วก็ชอบใจวันลุกขึ้นมาดูเลยแถมตกลงด้วยวันนั้นเลยเพราะว่าเราถูกใจแล้วราคาก็แบบเราสัมผัสได้เราจับต้องได้ไม่แพงใช่แล้วราคาไม่แพงนะคะใครอยากจะรู้ดิ